นี่เรามาเปลี่ยนรถที่เป็นรถไฟที่ชานีคอฟฟิลเพราะว่าเรานั่งลงก่อนที่เกียร์ตอนะครับสึกอากาศดีมากอากาศดีเย็นสบายแต่ว่าฝนตกครับบรรยากาศฝนตกไม่ทราบว่าถึงที่หมายเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้วันนี้ต้องขอจำตอนนี้ถ้าเรามาถึงที่สถานีแฟรงค์สตันนะครับซึ่งเป็นสุดสายเลยนะครับตรงนี้ดูฮะสุดสายตรงนี้นะฮะเราจะต้องเดินทางไปต่อสายรถบัสนะครับเพื่อจะไปต่อนะครับเมลเบิร์นแอร์พอร์ตมอนินตันก็ไปได้นะแต่เราจะไปโซเรนโต Green color. Yeah. Yeah, you need to walk all the way till there. Take a left turn. Second bus stop is over.เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เดินมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาที่จุดอะไรเขียวๆสักอย่างนะฮะซึ่งเราก็ลงทางไปเลยนะครับนะฮะตรงนี้จะมีร้านไทยมัสซาจอยู่ด้วยนะครับซึ่งแทรมสต็อป788ตรงนี้ติดต่อพี่ทีมได้นะครับพี่ได้มาได้ไปใกล้สิเดินจากตรงนี้มานะแล้วก็มาฝั่งนี้รอตรงนี้เราสามารถรอบัสแล้วก็มาเดินเล่นที่ห้างมาเยอร์ได้นะครับในการที่ห้างมาเยอร์นอกเมืองก็คล้ายๆกับในเมืองเลยนะครับเราสามารถมีพวกแบรนด์เนมต่างๆแล้วก็เราสามารถเดินเข้าเวลาได้มาที่นี่เราจะไปทานข้าวเช้ากันตอนนี้ประมาณตอนนี้10โมงครึ่งนะข้าวเช้าทานมาแล้วแต่ว่าต้องรีบมากันเลยไม่อิ่มร้านอาหารไทยด้วยไทยแลนด์เด็กมีทางเดินตอนนี้นี่ครับสาย788ตรงนี้หน้าร้านชดาธรรมศาสตร์788ตอนนี้10โมง49นะครับเราจะไปตอน10โมง54วันนี้วันอังคารเดินทางยาวนานมากครับเป็นชั่วโมงเลยนี่คือสุดท้ายนะฮะ last stop ตรงนี้แล้วก็เดินมามันจะเป็นเรียกว่า Point Nepean National Park ก็เดินเรียบไปแล้วก็เข้าไปฝั่งนี้นี่ฮะยาวไปเลยฝั่งนี้บ้านข้างๆสวยมากเก่าแก่มากถ้าเราดูแผนที่นะครับฝั่งนี้จะเป็นแบบฝั่งที่แบบไล่ลงมาเลยแล้วก็จะมียาวลงมาเลยเรียบเป็นแหลมสุดๆของเมลเบิร์นเลยเรียกว่าโซโลนโตนะฮะที่นี่ก็จะเป็นพาร์คที่เราสามารถเดินเล่นข้างๆจะมีทะเลขนาบสองข้างเลยให้ดีนะครับเอาจักรยานปั่นเล่นหรือว่าเอาสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ามาเล่นได้ที่นี่ต้องแบกมาไกลๆนี่ครับเราอยู่ที่นี่ฮะซึ่งเราจะไปตรงนี้เดินไปตรงไปนี่ได้ทะเลฝั่งนี้ช่วงนี้เป็นพาร์คสามารถเดินได้ด้วยกำลังเดินเข้าไปในจุดชมวิวนะฮะในป่าอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งอากาศดีมากฝนตกก็จริงแต่ว่าตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งแล้ว
ผมอยู่บนเนินเขาฮะข้างหลังผมก็จะเป็นทะเลล้อมรอบเลยข้างๆเนี่ยฮะซึ่งอาจจะไม่สูงมากแต่ดูได้นี่ฮะนกแก้วสีแดงสวยมากเลยฮะโอ้สุดยอดเลยอ่ะนกแก้วสีแดงเราสัมผัสธรรมชาติบ้างครับตอนนี้ไม่ต้องไปในกรงนกในสวนสัตว์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสมัยก่อนนะโบราณเก่าแก่มากเป็นบ้านที่อยู่บนเนินแล้วมองไปข้างล่างก็จะเห็นแบบโหแบบทะเลสวยๆฮะ1899มันยังไม่เกิดเลยแล้วมาอยู่ตรงสถานที่สักแห่งนะฮะจะมีพื้นที่รอบๆตรงนี้ให้เพียงพอได้สวยมากฮะบรรยากาศดีมากเลยน้ำค่อนข้างจะขุ่นๆนิดหน่อยเพราะว่าฝนตกแต่บรรยากาศดีมากฮะท้องทุ่งท้องหญ้าซุ้มต้นไม้ขนาดใหญ่ครับเป็นต้นไม้โบราณมากเลยมันต้องประมาณ100ปีได้ร่มรื่นมากเลยเหมาะสำหรับสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดแล้วก็ไปงานต่อนะครับอย่าลืมเที่ยวแล้วก็ต้องทำงานต่อดังนั้นหาโอกาสมาอยู่กับธรรมชาติให้ได้แบบนี้แล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปดีมากขากลับนะฮะเราจะเดินทางด้วยเท้าเดินเลียบชายหาดไปจนถึงฝั่งนู้นนะครับซึ่งเหนื่อยแต่ก็สนุกดีผมเชื่อว่าที่นี่นะฮะช่วงหน้าแล้งหรือหน้าซัมเมอร์เนี่ยจะสวยเลยเพราะตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวช่วงคลื่นลมทะเลวันนี้ฝนตกด้วยน้ำก็ขุ่นๆหน่อยครับยังคงเห็นน้ำใสๆอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าซัมเมอร์เนี่ยน้ำคงจะใสมากเลยใสน่าเล่นมากเลยเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนมาเล่นที่นี่ได้
มาไม่ถึงอินทอนโพสต้องขับรถส่วนตัวไปเลยถ้าเกิดเดินขาล่างเลยFirst part when you walked in, the bus goes from. ดูบ้านครับน่ารักมากเลยเรากำลังเดินผ่านโรงพยาบาลที่เก่าแก่มากครับซึ่งน่ากลัวมากที่นี่คือผู้ทหารตายในสนามรบเขาจะเข้ามาฝังที่นี่มารักษาที่นี่ตอนนี้ฝนไปปล่อยฮะแต่ว่าเราก็ยังสู้อยู่ฮะทุ่งหญ้าเขียวสดบ้านท่านเป็นบ้านมหาเศรษฐีครับมีสนามเทนนิสส่วนตัวมีเรือส่วนตัวด้วยจอดหน้าบ้านเลยไม่ต้องกลัวหายเพราะพื้นที่ธรรมชาติมากมีสวนสนตรงนี้เป็นกำแพงอยากมาซื้อสักหลังไปเที่ยวตากอากาศที่นี่เรากำลังเดินเรียบทะเลฮะตรงนี้เป็นถุงBig Bag ดูเมืองร้างมากเลยเงียบเหงามากโอเคฮะก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดถูกใจหรือมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ล่างวิดีโอนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนมาที่สโลนโตเจอกันบ๊ายบาย